เนี่ยคุณผู้ชมจะเปิดรายการแต่ละทีครับโอ้ยเจ็บพอแล้วพอแล้วก็ผมมันยุ่งอะค่ะก็ดูรถรายการเราเอามาแต่ละทีคือมันแอร์ธรรมชาติบรรยากาศรถก็ต้องมาช่วยหวีผมพอแล้วครับลุงโลดแชนเนลสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเที่ยวเพลินเลินลมอ้าวไม่ได้เตรียมกันหรอคุณจะไปรายการไหนชิกินกินเพลินใช่ไม่ผิดรายการอ่ะอาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับข้างหลังนี้เพราะว่าฝนกำลังจะตกหรือว่าชั้นมืดเอ๊ะใครใครขาวกว่ากันอะฉันสิใจขาวมากเห็นน้ำไหมโอเคเนาะเรากำลังมาถึงครับจากเชียงใหม่มานี่จากเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะมาลำปูนหลังจากเชียงใหม่มาลำปูนนี่ก็ถึงยังจุดนี้ที่บ้านอะไรนะเราจะมาสวนบ้านศิลป์ค่ะทางผ่านพอดีครับจะไปที่นู่นนะเราจะไปที่โปรแกรมของเราวันนี้ก็คือจะไปที่ตลาดจะไปถ่ายที่สะพานขาวแล้วก็ไปตลาดแม่ทาแล้วก็จะไปหาลูกพี่มังกรคุณเคยดูไหมที่ว่าซุปตายกกวนป่วนครัวซุปตาฮะใช่เราจะไปครัวซุปตาอีกรอบใครยังไม่ได้ดูที่ไหนที่นี่หรือที่นี่ที่นี่ที่นี่มั้งแค่ไม่ได้ดูรู้สึกว่าคุณลุงโลดจะลิ้นพันกันอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะโอเคโอเคเนาะเราไปดูกันเลยเนาะเราจะมาหาข้าวกินก่อนหิวมากวันนี้แวะข้างทางจะแนะนำนะวันนี้มันมีกาแฟเขาเรียกว่ากาแฟเป็นบ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนคาเฟ่นะฮะป่ะเดี๋ยวไปลูกันเลยเดี๋ยวให้เล่นยังเลยเดี๋ยวให้ผู้ให้คุณผู้ชมดูรอบๆก่อนบรรยากาศสวยมากโอเคป่ะไม่พูดเยอะระคายคอเดี๋ยวผมให้ดูเนาะอันนี้จุดด้านหลังนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่เป็นจุดชมวิวหรือตกปลาฝั่งนี้จะเป็นไหนไปดูดิจุดนี้จะเป็นจุดทุ่งนาครับจุดร่วมโครงการนะครับถ่ายรูปสวยๆค่ะไหนชี้ให้ชมดูหน่อยนี่ที่เราจะมาเห็นไหมนู่นนะนู่นโอเคไหมเราไปดูใกล้ๆกันเนาะข้าวนะเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถนะครับถามว่าทิปไปไหนครับทิปไปห้องน้ำนะครับรถจอดปุ๊บปิ้งไปปั๊บเลยเดี๋ยวเราเปิดรายการไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศก่อนเนาะนี่จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าของบ้านสวนว้าวมีทุ่งนาโอ้โหบรรยากาศดีๆครับว้าวยอดและตอนนี้ทิปก็มาแล้วครับผมหลังจากที่ไปปลดทุกข์ปลดยากมาโอ้ยทำไมหยีไปนำคุณผู้ชมไปเลยไปแม่เดี๋ยวจะช้าหน่อยไม่รอเลยไอ้ที่ไหนชั้น2เหรอเลือกชั้นที่เห็น360องศาเลยแต่ไม่เอาชั้นสวยนะผมจะบอกว่าชั้นสวย
ตอนนี้เราก็มาถึงจุดสูงสุดของชั้นสุดท้ายนั่นก็คือชั้นสวยชั้นสวยชั้นสวยสวยมากโอ้ยสว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 ยตอนนี้เราจะพามากินบรรยากาศที่นี่ก็เลยไม่สั่งอะไรเยอะเพราะเราจะไปกินต่อเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าเมนูที่นี่ก็น่าสนใจหลายเมนูเลยนะคะลองมาดูค่ะมันลองท้องก่อนโอเคอันนี้มันลองท้องก่อนเนาะลาอะไรนะคะปูชิโน่มาแล้วนี่ผัดซีอิ๊วทะเลนี่เขาเรียกว่าอะไรวะเอตัมวากามิตัมมากามิวากามิวากามิเป็นสลายทอดอ่ะเนี่ยเป็นสลายสีรุ้งนี่ยำหมูยอโอเคเนาะเป็นไงบ้างครับอิ่มบรรยากาศอิ่มบรรยากาศดีมากโอเคเนาะเราไปสถานที่ต่อไปเลยครับผมก็มาถึงแล้วสะพานขาวแม่ทาไปดูใกล้ๆเลยค่ะไปดูใกล้ๆไหมครับค่ะนู่นเห็นไหม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 เดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันครับด้านนู้นมีนั่งกินข้าวเป็นซุ้มเป็นซุ้มกินน้ำเลยครับนี่ทิปๆมีที่ปั่นนี่ด้วยเว้ยนี่มีนั่งเรือด้วยนะตรงนั้นเป็นสนามกอล์ฟใช่ไหมใช่ตรงนั้นเป็นสนามกอล์ฟเลยที่แวะเวียนมาแถวนี้ก็จะให้ดีทุกช่วงเลยนะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายไปเลยน้องบ่ายเปิดเย็นนะคะช่วงนี้แหละช่วงนี้มันจะร้อนหน่อยช่วงนี้ร้อนก็ถ่ายรูปสวยนะคะแสงมันเยอะโอเคนี่มีตารางขบวนรถไฟผ่านอันตรายควรอยู่ห่างตอนนี้เรากี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณ11:45จะอยู่ในช่วงนี้อีกสักครู่ประมาณไปแล้วต้องรีบถ่ายเลยไปเร็วเดี๋ยวรถมาแล้วสวัสดีครับผมลุงโรดชาแนลวันนี้ผมจะมาลองให้รถไฟเหยียบบ้างนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงไปดูเลยเนาะในตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วอีกสักครู่รถไฟจะผ่านมาฉะนั้นแล้วผมจะนอนรอตรงนี้ดูซิว่าผมกับรถไฟอันไหนจะแข็งแรงกว่ากันอยู่ป.1 อ่ะมันจะมีช่วงที่มีบทภาษาไทยบอกว่าตามารถไฟรถไฟมาใครยังจำได้ใครยังจำได้ใครยังร้องเป็นไหมเออใครท่องเป็นไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ
ตอนสมัยท่องนี่เราอยากเห็นรถไฟมากตอนนี้เรามาดูรางรถไฟแล้วด้วยตอนนี้รถไฟยังไม่มาตาเลยยังไม่มาครับผมใช่ก็เลยรอตารอตามารถไฟค่ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเด้จะอยากปล่อยปลามีหอยด้วยแล้วก็มีให้อาหารปลาด้วยมีให้อาหารปลาเราจะปล่อยปลาแล้วเราก็จะให้อาหารปลาทะเลนั่นไรหอยจะได้แข็งแรงเขาบอกว่าหอยมีอะไรบ้างเขาปล่อยแล้วถ้าปล่อยหอยหรอหอยขมชีวิตรักจะไม่ขมขื่นและจะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็ปล่อยปลาหมอไปเมื่อกี้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หายโรคหายภัยเดี๋ยวให้ตัวปล่อยปลาดุกนะปลาดุกเขาบอกว่าไงปราศจากศัตรูคู่แข่ง YouTube เธอจะได้ดังมากครับผมจะปล่อยบ้างครับปล่อยอะไรไปอ่ะปล่อยหอยขมอันนี้มีเป็นปลาดุกตัวนี้จะตั้งชื่อว่าดุกรุ่งโรจน์ชาแนลดุกรุ่งโรจน์ชาแนลมันจะรุ่งโรจน์แล้วไปเลยดุกน้องดุกมีเพื่อนไหมมีเพื่อนเพื่อนมันเป็นปลาหมอไปแล้วอุ๊ยมันไม่อยากออกจากถุงเปล่าไอ้ดุกชาแนลไปเลยดุกชาแนลไปเลยอ้าวนี่ไปแล้วเจ้าดุกนุ่งนวดชาแนลมาตามเราบ้างละไปไหนอ่ะปล่อยตัวเองปล่อยตัวเอง ดีเหมือนกัน ครับผมค่ะอ้าวเป็นไงบ้างครับผมก็จากประวัติศาสตร์แล้วสถานนี้ก็สร้างมานานมากนะคะน่าตื่นเต้นใครอยากรู้ประวัติเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่แคปชั่นล่างครับสวยมากค่ะไม่เคยอะไรนะมานั่งถ่ายตรงกลางรางรถไฟครั้งแรกค่ะตื่นเต้นดีนะเขามีบอกเวลารถไฟมาไม่งั้นกลัวค่ะครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดแม่ทาแล้วครับผมนะฮะสิ่งที่เราจะตามหาในวันนี้นั่นก็คือยังไม่บอก เขาบอกว่าปีนึงออกไปกินครั้งนึงครับผมนะฮะเราไปดูเลยว่าอะไรครับสิ่งที่เราจะไปตามหาเพื่อทำครัวเพื่อนนั้นเป็นอะไร